สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการค่ารีวิวครับนะฮะเห็นหน้าเราทั้ง3คนแน่นอนครับรถดีๆรถสวยๆรถที่เหมาะกับทุกคนรอทุกคนอยู่ครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราอยู่กับรถคันงามคันนี้นะคะพี่ทูนคะเป็นรถอะไรคะมาสด้า2ครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินรถยนต์ตัวนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในเมืองไทยมากเพราะว่ายอดขายถล่มทลายใช่ตอนนี้มาสด้าเข้ามาในแนวคอนเซ็ปต์คือโคโดดีไซน์ครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นการนำเอาแรงบันดาลใจใช่นะฮะการเคลื่อนไหวที่ทรงพลังของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาตินะครับมานิยามเป็นคอนเซ็ปต์เกิดขึ้นมาเป็นเจ้าไอโคโดดีไซน์ใช่เรามาดูรอบๆรถกันเลยดีกว่าก็ด้านหน้าครับจุดเด่นก็คือนี่เลยกระจังหน้าอ๋อโอเคโอเคกระจังหน้าแนวหกเหลี่ยมฮะแต่หกเหลี่ยมของเขาก็จะเป็นดีไซน์แนวนี้มันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนๆนะมีแอบสปอร์ตนะครับมีลายคาร์บอนเคฟลาร์เข้าไปด้วยคาร์บอนไฟเบอร์คือการดีไซน์เนี่ยสังเกตได้ง่ายว่าโดยปกติถ้ามีโครเมียมเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องความหรูหราแต่ถ้ามีเน้นสีดำหรือมีลายเคฟลาร์จะเน้นความเป็นสปอร์ตอันนี้ผสมผสานกันมาสด้าเขาก็จะรวมไว้อยู่ด้วยกันเลยมาตรงนี้ครับออกแบบให้ไฟหน้าเนี่ยมีเจ้าคาร์บอนไฟเบอร์ลับอีกทีนึงนี่เป็นเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นต่อเนื่องสวยงามใช่ต่อเนื่องสวยงามใช่ล้อแม็กก็จะเป็นโทนดำขนาด16นิ้วใช่โอ้ยรถเขาเรียกว่าสปอร์ตอีโคคาร์นี่มา16นิ้วก็ไม่ธรรมดาแล้วนะกระจกตัวนี้เขาก็จะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับเวลามีรถอยู่ในจุดบอดจุดอับด้านข้างอันนี้คือเทคโนโลยีของ Mazda เพิ่มความปลอดภัยกับผู้ขับขี่ใช่ฝั่งท้ายบ้างด้านท้ายรุ่นนี้ก็จะเป็นแฮชแบ็ก5ประตูครับก็จะเป็นท้ายตัดนะครับมาสด้า2ก็จะมีบอดี้แบ่งเป็นบอดี้ได้2บอดี้ก็เป็นซีดาน4ประตูกับ5ประตูแฮชแบ็กอันนี้เป็นแฮชแบ็กใช่ก็ตัวนี้สาวๆน่าจะชอบแล้วคนก็วัยรุ่นก็ชอบมาแต่งกันมันดูทรงแบบกระทัดรัดเหมาะสำหรับการขับในเมืองในปัจจุบันนี้นะคะเพราะแน่นอนถึงรถเยอะด้วยที่จอดน้อยด้วยก็ถือว่าตอบโจทย์ใช่ตอบโจทย์แหละที่เก็บของด้านหลังก็กว้างขวางพอสมควรกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆเนี่ยได้1ใบเต็มๆนี่คือจริงๆสามารถพับเบาะได้ด้วยถูกมั้ยคะถูกพับเบาะได้ชอบไฟท้ายไฟท้ายมันไม่รู้นะคือใสเคลียร์แบบนี้กับสีแดงมันดูเข้ากันมันดูเข้ากันด้านบนก็จะเป็นไฟเบรกดวงที่3กันชนก็มีเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยพร้อมกล้องมองหลังด้วยตัวนี้ก็มีมาครบๆงั้นเมื่อเราพูดถึงด้านนอกองค์ประกอบด้านนอกเรียบร้อยแล้วกิ๊ฟอยากเข้าไปเห็นด้านในแล้วค่ะว่าเทคโนโลยีต่างๆที่พี่โอ๊ตบอกเนี่ยว่าด้านในมีเยอะเป็นยังไงกันบ้างไปเข้าไปดูด้านในดีกว่าด้านในสวยแน่นอนจ้ะแน่นอนเอาละครับตอนนี้เราทั้ง3คนก็เข้ามาสัมผัสนะฮะความยอดเยี่ยมของเจ้า Mazda 2นะฮะสัมผัสแรกเอาของผมก่อนละกันนะครับเหมือนเดิมสัมผัสแรกที่เข้ามานั่งในเจ้า Mazda 2เนี่ยแล้วก็กว่าสายตามองรอบๆนะฮะผมรู้สึกว่าผมนั่งอยู่ในรถยุโรปใช่มีความคิดเห็นเดียวกันเพราะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยนะครับมันออกมาในลักษณะของรถยุโรปเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นปุ่มปรับนะฮะหัวเกียร์การดีไซน์ปุ่มแอร์ต่างๆนะฮะเป็นจอฟังก์ชันที่หน้าจอที่บอกเกี่ยวเรื่องของฟังก์ชันภายในรถนะครับช่องแอร์นะครับที่สำคัญการดีไซน์มีการนำเอาหนังมาผสมผสานเข้าไปด้วยเป็นทูโทนสีนะครับทำออกแบบเป็นทูโทนคัลเลอร์นะฮะแล้วบริเวณบอกมีการนำเอาหนังกับหนังกลับในลักษณะคล้ายๆอคันทารามาผสมผสานเข้าไปนะซึ่งไอ้เจ้าหนาคันทาร่าเนี่ยกูรู้เราก็ทราบดีว่ามันจะอยู่ในรถประเภทซุปเปอร์คาร์หรือรถยุโรปราคาแพงๆนะครับแต่ว่าเจ้า Mazda 2คันนี้เนี่ยจัดเต็มเรียกว่าจัดเต็มเลยก็คือเอาดีไซน์รวมๆเนี่ยสวยแน่นอนโดนใจเลยมันออกแนวสปอร์ตแล้วก็มีความหรูหราด้วยการใช้อุปกรณ์วัสดุต่างๆเนี่ยสัมผัสแล้วรู้สึกดีครับส่วนในตำแหน่งที่นั่งคนขับเนี่ยชอบมากกับพวงมาลัยดีไซน์สวยงามแล้วก็มีปุ่มคอนโทรลต่างๆมา
สามารถคอนโทรลได้โดยไม่ต้องล้างมือจากพวงมาลัยเลยแล้วก็เบนจิ้งสตาร์ทปุ่มสตาร์ทให้มาครบกดแล้วก็ทีเด็ดกับนี่เลยพูดเรียกง่ายๆเลยมันเป็นแผ่นสะท้อนบอกรายละเอียดในการทำงานของรถเช่นความเร็วส่วนการใช้งานเนี่ยเท่าที่ลองใช้ถ้ามีรถมาจากจุดบอดทางด้านซ้ายและด้านขวาเขาก็จะมีสัญลักษณ์เตือนที่ตรงนี้เพราะว่าตำแหน่งในการมองเนี่ยเราไม่ต้องเพ่งไม่ต้องอะไรเรามองการวิสัยทัศน์ด้านหน้าวิสัยทัศน์ด้านหน้าอยู่แล้วแล้วตรงนี้มันก็จะเข้าสายตาเราเองค่ะงั้นมากันที่ด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับด้านหลังสำหรับตัวนิสสันมาสด้า2ตัวนี้ครับก็พูดกันตรงๆว่าถ้าคนนั่งด้านหน้าเนี่ยปรับเบาะมาสุดอาจจะมีการเข่าติดเบาะด้านหลังบ้างอาจจะมีปัญหาเรื่องการนั่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าด้านหน้าเนี่ยเถิบออกมาแบบระยะที่เขาพอจะนั่งได้ด้านหลังก็สามารถที่จะนั่งได้สบายๆคือนั่ง4คนได้อ่ะใช่นั่งได้ถ้ามีการปรับเบาะแบบที่พอดีๆนะแต่อย่างผมเนี่ยคือผมจะขายาวแต่ก็จะปรับสุดแต่ถือว่าไอ้สำหรับตัวเบาะนั่งเนี่ยไม่มีปัญหาไม่แข็งไม่เด้งก็เป็นบริเวณภายในนะครับของเจ้ารถ Mazda 2คันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดกระโปรงรถไปเปิดกระโปรงดูห้องเครื่องกันโอเคครับไปค่ะเอาละครับกูรูของเราเปิดกระโปรงให้ดูกันแล้วเปิดแล้วฮะนี่คือหน้าตาภายในห้องเครื่องครับนะครับของเจ้า Mazda 2ว่าไปเลยอันนี้จริงๆมันก็เป็นฝาครอบเครื่องครับมันถอดออกได้หน้าตาเครื่องจริงก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินครับ4สูบขนาด 1,300 ซีซีครับผมครับก็แรงม้าสูงสุดก็อยู่ที่93แรงม้าแรงบิดสูงสุดก็123นิวตันเมตรก็ระบบขับเคลื่อนครับเป็นร้อนคู่หน้าส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติครับสปีดซึ่งอันเนี้ยผมว่าเป็นจุดเด่นนะในขณะที่รถทั่วไปในยุคนี้จะเป็นเกียร์ CVT เป็นเกียร์แบบสายพานแต่ตัวนี้ให้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดซึ่งเป็นเกียร์ที่ทำงานได้ค่อนข้างจะดีมากแล้วก็เกียร์แนวนี้มันอยู่ในรถแนวสปอร์ตใช่93แรงม้ากับรถยนต์ขนาดนี้เหลือผมเชื่อว่าเหลือนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบนะฮะเจ้าสมรรถนะของ Mazda 2คันนี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับเอาละครับตอนนี้เราทั้ง3คนนะครับก็เข้ามาอยู่ภายในห้องโดยสารนะครับของเจ้า Mazda 2เมื่อเรามาทดสอบเนี่ยเราก็จะพบว่าเรื่องของสมรรถนะต่างๆนะครับว่าฟีลลิ่งในการขับแฮนด์ลิ่งเวลากูรูขับเนี่ยมันเป็นไงบ้างสั้นกันยาวครับพร้อมค่ะเพราะอัตราเร่งถ้าเทียบกับขนาดรถเทียบกับน้ำหนักบรรทุกณปัจจุบันก็ครับถือว่าโอเคครับก็อัตราเร่งค่อนข้างดีแต่ว่าถ้ารถแนวนี้เครื่องยนต์เล็กถ้ามีอัตราการบรรทุกหนักๆหรือคนนั่งเยอะๆบรรทุกของหนักๆเนี่ยแน่นอนว่าความอืดเนี่ยมันก็จะแสดงผลออกมาครับอัตราเร่งมันก็จะด้อยลงอยู่แล้วตามภาษารถเครื่องเล็กอันนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นพื้นฐานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้ออะไรถ้าเป็นเครื่องยนต์เล็กแล้วมาเจอน้ำหนักบรรทุกเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีการหน่วงมากันที่เรื่องของระบบช่วงล่างดีกว่าประทับใจเรื่องน้ำหนักพวงมาลัยดีกว่าน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยผมว่าน้ำหนักดีไม่ได้รู้สึกว่าหนักหรือเบาจนเกินไปแล้วก็การตอบสนองค่อนข้างเร็วแล้วก็คุมอารมณ์สปอร์ตเลยสำหรับอารมณ์ของพวงมาลัยเนี่ยแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยให้ความรู้สึกมั่นใจในเรื่องของการยึดเกาะถนนในขณะที่ให้ความนุ่มนวลด้วยเนี่ยถ้าเราลองสังเกตเนี่ยรถมันไม่ได้มีความกระเด้งหรือว่านั่งแข็งจนรู้สึกไม่สบายอันนี้อันนี้ผมเห็นด้วยถือว่ามาสด้าเซ็ตรถมาเนี่ยดีมากก็ต้องยอมรับกับเทคโนโลยีสกายแอคทีฟของเขาเพราะว่าเทคโนโลยีสกายแอคทีฟเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเครื่องยนต์อย่างเดียวเพียงอย่างเดียวคือทุกองค์รวมของรถ1,000สำหรับ Mazda 2ตัวล่าสุดครับเขาจะมีตัวเอาเรียกกันภาษาง่ายๆเลยมันจะมีตัวประจุไฟเวลาที่เราไม่ได้ใช้คันเร่งเวลาเรายกคันเร่งออกเนี่ย uh-huh. มันก็จะมีการ
ดีชาร์จไฟกลับเข้าไปที่ตัวเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อเอาพลังไฟตัวนี้มาช่วยในการจ่ายกับระบบแอร์ระบบต่างๆที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ระบบไฟฟ้าซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดด้วยครับโอเคก็คร่าวๆนะครับสำหรับการขับสัมผัสสมรรถนะนะครับความแน่นหนาของช่วงล่างนะฮะแล้วก็ความสบายภายในห้องโดยสารตามสายพวกต่างนะครับของ Mazda 2ครับก็เป็นการทดสอบนะฮะเจ้าสมรรถนะของรถยนต์ Mazda 2กันไปนะครับเป็นไงบ้างกูรู้ก่อนโดยรวมถือว่าน่าประทับใจครับสมรรถนะรูปร่างหน้าตาทุกอย่างตอบโจทย์การใช้งานในเมืองได้ดีครับสมรรถนะดีการควบคุมดีมากแล้วก็การตกแต่งดีไซน์ดีส่วนขนาดที่เล็กเนี่ยมันก็ให้ความคล่องตัวสูงแต่ก็ต้องแลกกับห้องโดยสารที่อาจจะถ้าผู้โดยสารเยอะถ้าคุณอะไรเงี้ยก็อาจจะรู้สึกต้องเบียดกันนิดนึงครับผมเต็ม10คุณรู้ให้เท่าไหร่ให้ประมาณสัก9โอ้โหจับเลยทีเท่ากันครับสำหรับผมก็ให้9เหมือนกันนะครับชอบตั้งแต่เรื่องของดีไซน์อย่างที่บอกมีการนำผสมผสานในเรื่องของทูโทนเดคอเรชันนะครับเรื่องของการเอาหนังมาผสมกับหนังกลับอคันธารานะครับเรื่องของการนำเอาคาร์บอนไฟเบอร์ลายเคปลาร์ต่างๆนะครับมาตกแต่งภายในรถอันนี้ส่วนตัวแล้วชอบด้วยความสปอร์ตพูดถึงในมุมของท่านที่เป็นคนที่ขับรถคนเดียวนะคะก็ถือว่าไม่ได้ต้องการพื้นที่ในด้านการสื่อสารใหญ่มากถูกป่ะใช่อันนี้อีกเหตุผลหนึ่งถูกต้องถูกต้องใช้ชีวิตคนเดียวหรือยังอยู่คนเดียวยังเป็นสาวโสดใช่ยังชอบโพสต์เฟซบุ๊กว่าโสดโสดอะไรเงี้ยไอ้คันนี้เหมาะใช่ใช่ใช่คันนี้เหมาะแต่ว่าโดยสมรรถนะหรืออุปกรณ์หรือฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยที่ถือว่าโอเคตัวเองคิดเองก็ชอบแฮปปี้กับโพสต์สไตล์สปอร์ตเหมือนแล้วใช่ 9.5 เต็ม 10ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคหมดเวลาแล้วครับสำหรับเราทั้ง3คนนะฮะเทปหน้าเราจะนำเอารถยนต์สวยๆรถยนต์ที่เจ๋งๆข้างไหนนะครับมารีวิวให้กับทุกคนได้ชมกันรอติดตามวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ